told your friend you're not okay. สวัสดีคนนะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับอังคารที่7เมื่อวานมีเทรดวินเทรดหนึ่งเนาะแล้วก็อีกเทรดหนึ่งภาพรวมใหญ่ๆนะครับผมว่าธนาคารน่าจะวิ่งลงต่อได้เนาะหนึ่งเนี่ยเรามาดูส่วนของเดลี่นะครับเดลี่เรามีโซนแนวต้านตรงนี้เนาะที่ราคาเนี่ยเคยรีเจ็คมานะครับผมครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็มีการเคารพโซนนี้ในส่วนของแท่งเมื่อวานเนาะราคาไม่สามารถขึ้นได้นะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีไส้เทียนด้านล่างตรงเนี้ยนะครับผมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเกิดช่วงในส่วนของพรีลอนดอนนะครับผมมูฟนี้ผมได้เปิดมาดูอยู่แล้วก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่ามันเป็นมูฟที่ค่อนข้างไหวมากแค่1นาทีแท่งเดียวเป็นมูฟข่าวนะครับเกิดจากการที่มีแคชเรทข่าวแคชเรทเนาะก็คิดว่าดอกเบี้ยเพิ่มนะครับเลยทำให้ราคาคนไม่อยากถือสักค่าเงินเนี้ยนะครับผมเห็นไหมครับแคชเรทตรงนี้เนาะไอ้ค่าคู่เงิน AUD นะครับเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบกับคู่เงินยูโร AUD แน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของ4ชั่วโมงในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับเรามีเดี๋ยวผมปรับแนวต้านตรงนี้แป๊บนึงในส่วน4ชั่วโมงเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรามีโซนข้างล่างตรงนี้นะครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงถ้ายายซัพพอร์ตมาผมว่าตรงเนี้ยซัพพอร์ตตรงนี้โอเคที่สุดนะครับผมที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการให้มีแท่งในส่วนของแท่ง30นาทีเนาะปิดต่ำกว่าโซนเส้นเหลืองตรงนี้นะครับผมคิดว่าราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้เพื่อไปเติมเต็มไส้เทียนด้านล่างพวกนี้นะครับผมเพราะว่า move ที่ดันลงมาเนี่ยมันเป็น move ข่าวเนาะแล้วก็ราคามีการ correction กลับขึ้นมาไวมากนะครับฉะนั้นอาจจะต้องมีการค่อยๆวิ่งลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อไปเติมเต็มไส้เทียนพวกนี้นะผมคิดว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ายโซนนี้ลงมาตรงนี้เนาะเรามีแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็แนวต้านตรงนี้อีกโซนนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามองเป็นเซลล์ดีที่สุดของยูโร AUD นะครับเรามีไส้เทียนตรงนี้เนาะให้เติมเต็มได้อยู่นะครับซัพพอร์ตตรงนี้โอเคเรนจ์ประมาณ30นะครับทีนี้ขออนุญาตเขียนวิเคราะห์ไว้นิดนึงนะครับเผื่อแบบบางคนเข้ามาดูทีหลังเนาะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยผมพูดอะไรไปบ้างแล้วก็แนวคิดการเทรดของวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราต้องสนใจที่แท่งตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าแท่งที่เป็นแท่งข่าวนะครับผมที่ทำไส้เทียนไว้ผมคิดว่าเป็นเหมือนเป็นเส้นทางให้ราคาวิ่งลงต่อในช่วงของนิวยอร์กเซสชันได้นะครับราคามีการราคาวิ่งลงมาแรงTo watch your blue eyes fade to gray.